สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับโยเยอรมันนะครับในช่องโยแอนด์ทีนะครับก็เป็นกิจกรรมวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็นานๆทีก็ได้มากับลูกสาวนะครับนี่คือลูกสาวของผมไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขาจะอายหน่อยครับวันนี้ผมก็พามาเดินเล่นไว้หนักอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เยอรมันอเล็กซานดราพลัสนะครับหรือว่าวันนี้คนเยอะนะครับมองเห็นแล้วแบบครับอเล็กซานดราพลัสแวบลุบตุ้งลุบตุ้งลุบตุ้งในเบอร์ลินหอไม่ใช่หอไอเฟลนะหออเล็กเราจะไปเดินดูไว้หนักหมากอีกแห่งหนึ่งครับสวยอยู่นะครับคนเยอะมากครับวันนี้ถือเด็กไม่เยอะได้ไงฮะอยู่นี่เบอร์ลินเบอร์ลินอเล็กซานดราพลัสนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับก็ใส่หน้ากากกันปลอดภัยกันครับช่วงนี้ไม่มีโควิดเริ่มเห็นแสงใส่เพราะใส่เก็บไว้อยู่วันนี้เด็กเบอร์ลินจะพาไปเที่ยวไหนคะตรงนู้นฮะตรงไหนนะตรงนู้นแค่นี้ตรงนู้นโอ้โหตรงนู้นชี้ตรงนั้นมันมีอะไรคะขอพูดให้ท่านผู้ชมที่รับฟังหน่อยสิว่ามันมีอะไรมันมีไอ้หมุนหมุนนะหมุนหมุนนี่มันคือภาษาเยอรมันก็ได้ครับภาษาเยอรมันพูดว่าไงไม่รู้ภาษาเยอรมันภาษาไทยหมุนหมุนชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์นู่นครับชิงช้าสวรรค์เราไปดูชิงช้าสวรรค์กันแล้วนี่เขาเรียกอะไรนะลูกมีความรู้เกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าลูกไม่อันนี้มันสำหรับตอนในสงครามโลกนะครับสงครามโลกตอนในฮิตเลอร์มันสร้างเพื่อเอาไว้ดูผู้ต่อสู้เข้ามาใกล้มันจะได้มองเห็นครับน่าจะใช่นะความรู้มีแค่นี้แหละถูกไหมมันเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามันสร้างไว้เฉยนะพูดในสิ่งเด็กเยอรมันนะเขาเจ้าก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับปานนั้นแล้วเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพระเจ้าเอามั่วมั่วแล้วเดินชมไปเรื่อยๆครับอะไรกูเนี่ยโคตรก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆงานวัดบ้านเรานะครับมีอันนี้สำหรับเด็กโอ้สวนสนุกเล็กน้อยครับโอ้โหพวกคนต่อคิวอะไรวะเนี่ยอ๋อต่อคิวโคโรนาเทสมันต้องเทสหรือเปล่าโอ้ทำไมคนมันต่อแถวยาวขนาดนี้ลูกฮะนะเดี๋ยวขอปิดกล้องใส่หน้ากากแป๊บนึงนี่ครับโอ้ยคนต่อแถวเข้าแล้วเราจะเข้าได้ลูกทำไมเขาต่อแถวกันเขาอยู่ไทยแล้วก็เขาใช้ชื่ออ๋อเขาจะดูแค่พาสเหรออ๋อนี่คือคนตรวจเขากำลังตรวจมาตรการเข้มข้นอยู่ครับที่เบอร์ลินเยอรมันอ๋อจะเป็นครบนะโอเคเราขอปิดกล้องเพราะมันอยู่ในโทรศัพท์ครับพาผมครับมักนี่ก็เดินสิเราก็เข้ามาแล้วนะครับนี่คือไว้หนักสมัครงานประเพณีของคริสของศาสนาคริสต์แล้วก็เดินไปสิเดินดูแค่นี้ก็สนุกเนาะก็ขอถ่ายไว้เป็นเก็บไว้ใน YouTube นะครับนี้ก็เป็นพ.ศ. 2021นะครับปีนี้ไว้หนักเครื่องเลยเ
เราจะไปไหนฮะเดินเล่นเธอมานี่เธอมีความจุดประสงค์อะไรครับที่เธอจะเดินมาไว้หนักอเล็กซ์สนับหรอครับไม่มีจุดประสงค์แค่อยากมาเดินเล่นเบื่อบ้านหรือว่ายังไงหรืออยากได้ของอะไรคะของกินอยากได้ของกินโอ้ไว้หนักหมากมีอะไรกินมีแต่ของหมานละกินก็เดินเล่นกันนะครับเพื่อนๆผมเพลินๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราสเก็ตน้ำแข็งไม่อยู่ตรงไหนครับลูกโอ้เดี๋ยวเราไปดูสเก็ตน้ำแข็งกันครับมีคนเล่นแล้วหรือมันครบรอบนี่ก็เป็นลานสเก็ตน้ำแข็งครับเลยไม่เห็นมีใครเล่นเลยเขาจะอ๋อมันรอรอบเหรออ๋อก็รอรอบอยู่ครับฮะสุดท้ายอาหารเยอรมันครับขายหมดนี่ขายอะไรวะเนี่ยโอ้ขายใบโอ้ขายของแห้งมาเจ้าไปไหนลูกฮะเราจะไปซื้ออะไรกินเรามาดูนะครับว่าเขาเจ้าอยากกินอะไรครับไว้หนักมากขายของหวานครับขนมหวานเหมือนลูกอมบ้านเราร้านนี้ขายอะไรวะโอ้ขายขนมปังขายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขนมปังอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านดื่มเนี่ยกลือไวน์ครับไวน์ร้อนครับปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งบอกว่าไม่เข้าไม่เข้าโอ้คนเยอะมากชอบสาระนี่ขายโบสขายโบสโบสเบลลินาโบสกินเหมือนเดิมกินไรลูกเราก็ไปร้านอื่นก็ได้ร้านอื่นก็มีก็จะไม่เอาฮะเซ็กซ์โซโล่เหรอเขาเปิดดูดิเท่าไหร่นะนี่6ออยโลครับดูครับนี่คือราคา6ออยโลครับโอ้โหโคตรแพงเดินต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นชิงช้าสวรรค์กันครับแล้วถ่ายบรรยากาศข้างบนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอครับดูครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกันครับ